คลัสเตอร์แคลคอมอ่ะบ้านเขาอยเพชรบุรีเขาโยนเพชรบุรีอ่ะเขาบอกว่าหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามอ่ะคะคือมีปทงปะตวงผมก็เข้าไปดูเขาไลฟ์จากสถานที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับมีการปาสายกันด้วยนะโอ้โหงั้นเลยอ่ะแต่เราฟังไม่ออกว่าว่าเป็นการปาสายภาษาพม่าคือคนงานเนี่ยเขาเหมือนกับไม่พอใจในเรื่องของไอความเป็นอยู่ในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนั้นตอนแรกก็ยังสับสนว่า เหตุผลคืออะไรยังไงเนี่ยนะครับแต่ก็มีการารายงานกันนะครับว่าที่แคลคอมเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญที่คคนงานที่กักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยพยายามจะหลบหนีออกมาภายนอกตัวอาคารเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนามมันขัดข้องไฟมันดับพูดง่ายไฟดับก็เลยออกมาจากโรงพยาบาลสนามวัร้อนทำลองนี้นะครับทำให้กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยไม่พอใจไนงะพอร้อนแล้วปุ๊บมันก็ ก็เข้าใจนะคือคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้ไฟไม่ดับนี่มันก็แย่อยู่แล้วเนี่ยนะมันก็อึดอ,อัดอ่ะอึดอัดนะเพราะไฟดับลก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องไฟดับแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาก็เรียกร้องนู่นนี่นั่นอะไรหลายข้อเลยทีเดียวนะครับค่ะทีนี้ทางนางสาวอุดมอ่วมละอ่อนะคะจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ยุติแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสามทุ่มนะฮะ กลุ่มแรงงานได้พากันขนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างพวกกระติกน้ําร้อนเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลสนามแล้วไปทําอาหารกันอะ่ะคือของพวกนี้มันใช้ไฟเยอะครับ ไฟมันเลยไม่พอคือถ้าทุกคนเอาไปเนี่ยมันก็ยุ่งเลยนะค<า>นะป,ปะก,กติโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาไม่ประกอบอาหารเองอะ่ะค<า>่ะเรับีอาหารไปส่งให้อออันนี้คงแบบอารมว่าอ่ะซะหน่อยอ,อยากทําอะไรที่มันถูกปากินนะฮะ,อะพอเอาเข้าไปเนี่ยก็ขนกันเข้าไปทําให้กระแสฟไฟไฟ้าไม่เพียงพอพัดลมใช้งานไม่ได้แต่ไฟสองสว่งางปกตินี่แหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยนะคะคุณอุดมบอกว่าเขาก็คิดว่าคนไทยอยู่สบายเพราะมีแอร์ แต่ก็เป็นแอร์ของโรงงานที่หนาวมากซึ่งก็ลําบากเหมือนกันคือคนไทยก็บน่นว่ามีแอร์จริงแต่แอร์มันหนาวเกินไปอันนั้นบอกร้อนเกินไปนค,คือก็เห็นใจทุกคนเลยนะครับทีนี้เนี่ยทางทางจดทางงานจังหวัดเพชรบุรีเขาก็บัญญายให้ฟังนะว่าสภาพการมันอยู่เป็นยังไงหนึ่งโรง,งงานจ่ายค่าจ้างรายวันให้กับกลุ่มแรงงานที่ถูกกักตัวเนี่ยนะครับวันละ320บาท ถ้าหายป่วยก็ไปทํางานตามปกตินะแล้วมีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลทุกวันมีการทําอาหารพม่าให้ด้วยคือให้ถูกปากอ่ะนะแต่ปัญหาคือพอไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีคือเหมือนคนบอกอันนะคนไทยทําอาหารพม่าเนี่ยมันคงไม่อร่อยเหมือนพม่าทาเองแหละเขาเลยเอากระทงกระทะมากันเขาบอกว่ากลุ่มแรงงานที่ใช้กระทะไฟฟ้ามากกว่า5้าร้อยใบค่ะโอ้โหอย่างนั้นนราะ้ับเยอะขนาดนี้ค่ะ นะคะคือคขานี้ตอนนี้เขาแก้ไขปัญหานะคะมีการส่งรถไฟฟ้าสำรองไปให้เพราะไม่มีไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่ากลุ่มแรงงานใช้กระทะไฟฟ้ากันมากกว่า500ใบแล้วก็ก่อนที่กลุ่มแรงงานจะกลับเข้าที่พักไฟฟ้าก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะและให้ล่ามออภาษาเมียนมาเนี่ยเข้าไปช่วยเจรจาก,กับกลุ่มแรงงานนะคะซึ่งทางสวัสดิการได้ตั้งแกนนําเป็นอสอมอไว้ดูแล ส่วนแรงงานจังหวัดจะประสานนําเตียงสนามมาให้ด้วยค่ะก็ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวานทั้งตํารวจทั้งทหารนะครับสรวัตทหารจาก ball, มตบมตรฐานบกที่15ที่อยู่เชียงบุรีเนี่ยนะครับก็ไปช่วยดูแลสถานการณ์กันตรงนี้นะครับค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยกับทางผู้ราชการจังหวัดด้วยนะคะใน Facebook ของคุณเสกสมแจ้งจิตก็บอกว่าเมื่อช่วงสามทุ่มเมื่อคืนนี้ คุณพักกพงทวิพัฒน์ผูร้ราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะ mm. ก็ชี้แจงว่า mm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนงานไม่ได้ลุกฮือ mm. คืออาจจะมีการพาดหัวข่าวที่ดูรุนแรงบ,บอกว่า mm. ลุกฮือขึ้นมาประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้น่นะ mm. ก็บอกว่าคนงานไม่ได้ลุกฮือแต่ที่ออกมาเพราะว่าไฟฟ้าดับเพราะว่ามีการใช้ไฟมากเกินกว่าที่จะรับได้ตอนนี้กฟผเพชรบุรีกําลังเร่งแก้ปัญหาอยู่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้วันนี้นนตอน9ก้าโมงครึง่งจะเข้าไปโรงงานแล้วก็จะ เรียกเจ้าของกิจการมาชี้แจงและจะสั่งให้แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะครับอ้า